ด้าน,นของนายสวิตเมสินซีรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับได้มีการกล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับว่าวันนี้เนี่ยยังคงอยู่ระหว่างการพูดคุยเชื่อว,ว่าท้ายที่สุดแล้วก็น่าจะได้ข้อยุติในเร็วๆนี้นะครับในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการหารือในระดับพักนะครับเพื่อวางโครงนโยบายของรัฐบาลต่างๆที่เบื้องต้นเนี่ยจะประมวลน,นโยบายสําคัญของทางด้านของพักพลังประชารัฐมาก่อนแล้วก็นํามาผนวกกับนโยบายของพักร่วมต่างๆรวมทั้งสารต่อนโยบายสําคัญของรัฐบาลเดิมด้วย ทางด้านของนายธร,รมนัทพรมเผ่าสอส,อสอพักพลังประชารัฐยอมรับนะครับว่าปัญหาตําแหน่งรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องของผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มภายในพักนั้นที่พยายามเรียกร้องเพื่อกลุ่มของตัวเองโดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งพักก็ต้องสร้างกฎเกณฑ์ใหม่นะครับให้สอสอของพักมีวินัยมากขึ้นส่วนตัวมั่นใจว่าปัญหาทั้งหมดจะจบลงในเร็วๆนี้ และในช่วงบ่ายวันนี้นะครับผู้ใหญ่ในพักจะมีการหารือกันก็คาดว่าน่าจะมีข่าวดีอย่างแน่นอนถึงปัญหาความไม่ลงรอยกันภายในพักไปดูฝากฝั่งของพักประชาธิปัตย์กันบ้างนะครับหัวหน้าพักอย่างคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์นะครับก็ได้ระบุถึงการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเมื่อวานนี้เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการยุทธศาสตร์ของรองหัวหน้าพักแล้วก็หลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีซึ่งวันนี้จะเป็นการหารือเรื่องของคุณสมบัตินะครับแต่ คุณจุลินก็บอกนะครับว่ายังไม่ได้วางตัวบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเนื่องจากว่าต้องรอขั้นตอนที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้รับการโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนนะครับส่วนกระแสข่าวเรื่องของการต่อรองหรือว่าแลกเปลี่ยนตําแหน่งรัฐมนตรีในพักร่วมนั้นคุณจุลินก็ย้ำนะครับว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยยังไม่เห็นสัญญ,ญาณการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งยังไม่ได้รับการประสานใดๆนะครับ อีกมุมนึงครับจากพักภูมิใจไทยนะครับต้องบอกว่ามีการตอบโต้กันผ่านโซเชียลมีเดียนะครับทางด้านของคุณเศรษฐพงศ์บริสุวรรณโฆษกพักภูมิใจไทยก็กล่าวถึงกรณีที่คุณธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกพักพลังประชารัฐ ออกมาระบุถึงการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีในสัดส่วนของพักภูมิใจไทยที่เขาบอกว่าหวังที่จะหางานเข้าบริษัทต,ตัวเองแต่นั้นโฆษกของพักภูมิใจไทยก็บอกนะครับว่าเรื่องของการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ของทั้งสองพักที่จะต้องหารือกันถึงความเหมาะสมซึ่งในสัดส่วนของพักภูมิใจไทยเองนายอนุทินก็มีความชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่าต้องการเข้าไปบริหารกระทรวงที่มีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนและภูมิใจไทยก็พร้อมและก็สามารถเริ่มงานเพื่อประชาชนได้ทันทีนะครับ ไปดูรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลด้านเศรษฐกิจอย่างคุณสมคิดกันบ้างนะครับก็กล่าวถึงการกระแสนะครับการจัดสรรตําแหน่งรัฐมนตรีที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ลงตัวคุณสมคิดบอกว่าเป็นบทบาทของท่านนายกนะครับผลเอกประยุทธ์โดยตรงทั้งเรื่องทิศทางและนโยบายซึ่งจะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาประชุมอีกครั้งหนึ่ง ส่วนการจับจองเก้าอี้รัฐมนตรีก็ต้องให้พักเป็นผู้คัดเลือกกันเองก่อนที่จะนํามาเสนอที่นายกรัฐนตรีนะครับเพื่อจะสรรให้เกิดความเหมาะสมและสามารถที่จะบริหารประเทศให้ออกมาได้ดีที่สุดครับ